สวัสดีค่ะใครๆก็ข้าวครัววันนี้แนนมีเมนูที่จะแบบค่อนข้างจะออกไทยบ้างญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างนี้มาลองทำให้ดูกันนั่นก็คือเมนูข้าวผัดราดหน้านะคะเมนูข้าวผัดราดหน้าเนี่ยถ้าใครอยากจะทำไทยๆเราก็แค่ใช้เครื่องปรุงที่เป็นแบบของไทยเราแต่ถ้าอยากทำให้เป็นแบบญี่ปุ่นหน่อยเงี้ยเราก็ใช้พวกโชยุมิรินอะไรอย่างนี้แทนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำข้าวผัดราดหน้ากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำข้าวผัดราดหน้ากันเลยนะคะจะแบ่งเป็น2ฝั่งอันนี้จะเป็นโซนข้าวผัดค่ะอันนี้จะเป็นราดหน้าเป็นข้าวผัดนี่อันนี้นายจะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะอย่างที่เคยบอกว่าข้าวเนี่ยถ้าใช้เป็นข้าวเก่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าหุงใหม่เงี้ยเอาไปแช่เย็นก่อนก็ได้เริ่มที่ข้าวผัดก่อนนะคะอันนี้ผงดาชิค่ะกระเทียมสับไข่ไก่โชยุค่ะอันนี้มายองเนสค่ะแล้วมาดูราดหน้ากันอันนี้เป็นน้ำซุปปลาแห้งค่ะจะเป็นเครื่องต่างๆที่ใช้ในการทำราดหน้านะคะจะมีกุ้งชิกุระหรือว่าจะใครจะใช้เป็นลูกชิ้นญี่ปุ่นอย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะมีปลาหมึกอะไรเพิ่มมาอีกก็ได้แครอทค่ะหวังตุ้งไต้หวันแป้งมันน้ำตาลทรายน้ำเปล่าค่ะมิรินค่ะโชยุแค่นี้เองสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำข้าวผัดราดหน้ากันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้แนนจะทำข้าวผัดก่อนเลยข้าวผัดอันนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์หรือผักอะไรเลยแต่ว่าถ้าใครอยากใส่เพิ่มก็เพิ่มได้นี้แนนทำแค่ผัดกับไข่ใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดให้กระเทียมหอมนี่เราก็ใส่ข้าวลงไปเลยบีบให้ข้าวไม่เป็นก้อนตัวข้าวอันเนี้ยใครจะใช้เป็นข้าวไทยก็ได้นะคะแต่ว่าข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความหนึบมากกว่าแล้วตอนทานมันจะหนึบอร่อยกว่าลองซื้อมาหาทำดูได้หาซื้อไม่ยากนี่เราก็บีให้ข้าวมันไม่เป็นก้อนนะคะแล้วทีนี้ตัวไข่กับมายองเนสเรามาผสมกันตัวมายองเนสเนี่ยมันจะทำให้ข้าวเนี่ยไม่ติดกันเป็นก้อนเวลาเราใส่ผัดลงไปอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ตีลงกันเลยรออีกแป๊บนึงนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไปให้ทั่วทีนี้เราก็ผัดจนกว่าไข่จะสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันถ้าไข่เราเริ่มสุกแล้วเราค่อยใส่โชยุมาดูกันค่ะตอนนี้ตัวข้าวตัวไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าตอนแรกไข่ใส่ไปรู้สึกแฉะใช่ป่ะเราผัดไปเรื่อยๆมันจะแห้งเองนี่จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เติมโชยุเลยแต่ถ้าใครไม่อยากกินกับราดหน้าก็ข้าวผัดอันนี้ก็โอเคแล้วผัดต่อให้เข้ากันโอเคแค่นี้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปทำราดหน้ากันต่อเลยค่ะค่ะเมื่อกี้ตัวข้าวผัดเราก็ทำเรียบร้อยตักใส่จานแล้วนะคะตอนนี้เรามาทำราดหน้ากันค่ะนำกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่กระเทียมทำเหมือนราดหน้าปกติทั่วๆไปเลยผัดให้หอมใส่กุ้งค่ะกัวด้วยผัดกุ้งให้สุกใส่แครอทค่ะใ
อันนี้ใครจะใช้เป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเหมือนเดิมทีนี้เราจะมาผัดปรุงให้สุกกันค่ะตอนนี้กุ้งเราก็สุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำซุปปลาแห้งไปครู่หนึ่งแล้วทีนี้เราก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลทรายโชยุค่ะมิรินผงดาชิค่ะแล้วเราก็ใส่ผักกวางตุ้งลงไปนะคะน้ำซุปอีกหน่อยโอเคตอนนี้เราใส่ผักไปแล้วใช่ป่ะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ผักมันเนี่ยเหี่ยวลงนิดนึงแล้วก็รอให้น้ำเดือดด้วยตอนนี้เราก็นำแป้งมันนะคะมาผสมกับน้ำแล้วคนให้เข้ากันเป็นตัวช่วยทำให้ตัวราดหน้าเราเนี่ยมันเหนียวข้นอีกนิดนึงเดี๋ยวจะใส่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำกับแป้งมันลงไปนะคะคนด้วยให้แค่พอเหนียวๆหนืดๆพอถ้าใครรู้สึกว่ามันข้นจนเกินไปเงี้ยเติมน้ำซุปลงไปอีกก็ได้นะคะมานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยตอนนี้ตัวราดหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาราดบนข้าวผัดเลยเราก็มาจัดแต่งให้มันดูน่าทานหน่อยหรือใครจะตักราดไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ไม่ต้องวางตามแนนก็ได้นะคะเป็นการนำสองเมนูมารวมกันที่แบบลงตัวอร่อยด้วยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวผัดราดหน้าจานนี้นะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ